ครับก็จะมาสอบในนักจิตวิทยากับน้องก็จะมาสอบถามมาความจริงเป็นไงเช่นได้แค่ไหนครับต้องมาตามขั้นตอนเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าน้องก็ถูกทำอนาจารจริงครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกสาวโดนใจมากครับใจมากทุกวันผมร้องไห้เลยครับเพราะคนใกล้ชิดกันนะรู้จักกันก็เคยมีอะไรเขาให้ผมกินแต่เขามาทำกับลูกผมนี่นะมีลูกคนเดียวด้วยใช่ไหมสองคนครับครับสองคนคนโตนี่เรียนสายอาชีพจบปีนี้ครับเหลืออีกเรียนตรงนี้ก็จบแล้วเสียใจมากจนน้ำตาจะไหลเลยผมทำงานไปก็ร้องไห้ไปไม่น่าคนใกล้ชิดไม่น่าจะทำแบบนี้นาตรงข้ามกันนะนาตรงข้ามกันแล้วเขาก็ทำกับเราอย่างนี้แกเขาเคยไปเล่นประจำเคยเล่นกับเมียแกเล่นกับหลานน้องแกก็ไปเล่นกับหลานกับเมียแกประจำเลยนะแต่ไปทำนาทำสวนทำไร่ที่นั่นน่ะครับผลสุดท้ายแล้วแกมาทำกับเราเงี้ยก็ไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าทางชมรมหรือว่าที่ติเขาก็บอกให้เอาถึงที่สุดเลย